สุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุ54ปีนะฮะอยู่ที่อุดรธานีเป็นทายาทเจ้าของกิจการบริษัทในเครือโอสถสภาพร้อมด้วยทนายความคุณสุวัฒน์อภัยพักไปพบตำรวจโรงพักปทุมวันแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตสามีนะฮะและธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนกับพวกในข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมโดยระบุว่ามีกรณีปลอมลายมือชื่อของตนในหนังสือยินยอมของคู่สมรสเพื่อเอาไปกู้เงินจากธนาคารทหารไทยสาขาปทุมวัน500ล้านบาทและก็ธนาคารสยามสแควร์อีก900ล้านบาทรวมเป็นเงิน 1,400 ล้านบาทค่ะโดยที่ตัวสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยนะฮะนามสกุลโอสถานุเคราะห์สามีเนี่ยอดีตสามีนามสกุลสารศาสตร์นะฮะตัวเธอกับทนายความเนี่ยนำสำเนาสัญญาค้ำประกันเพื่อค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทโรงแรมป่าเกาะนะซึ่งไปค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทเซนหลุยส์โฮลดิ้งจำกัดรวมถึงสำเนาเอกสารทางธนาคารอื่นๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานทนายความบอกนะฮะว่าตัวสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายอดีตสามีเมื่อปี20มีลูกด้วยกัน2คนซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นไฮโซคนดังอยู่เหมือนกันแต่หลังจากนั้นมีปัญหาซึ่งมีการฟ้องหย่ากันจนกระทั่งต่อมาฝ่ายอดีตสามีเนี่ยไปปลอมเอกสารหนังสือการให้การยินยอมในฐานะภรรยาของฝ่ายผู้หญิงขึ้นมามีการแจ้งความมาก่อนหน้าที่ทั้งหมด3คดีคดีที่มาร้องใหม่เนี่ยเป็นคดีที่4แล้วคดีที่4เนี่ยนะฮะทนายระบุว่าสืบเนื่องจากเมื่อปี48ฝ่ายอดีตสามีเนี่ยไปปลอมลายมือชื่อของอดีตภรรยาในหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสแล้วก็เอาไปค้ำประกันการขอกู้เงินยืมเงินของบริษัทป่าเกาะจำกัดจากธนาคารทหารไทยในวงเงิน500ล้านบาทโดยในหนังสือค้ำประกันระบุว่าทำที่ธนาคารสาขาปทุมวันทั้งที่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงลายมือชื่อแล้วก็ไม่เคยไปที่ธนาคารสาขานี้แต่อย่างใดแต่ธนาคารก็ยังอนุมัติเงินกู้ให้ครั้งที่2เนี่ยมิถุนายนปี50อีก1ปีถัดมาฝ่ายอดีตสามีไปทำการปลอมแปลงลายมือชื่อของอดีตภรรยาในหนังสือยินยอมคู่สมรสที่แบงก์ทหารไทยสาขาสยามสแควร์อีกสาขาหนึ่งทั้งที่ฝ่ายอดีตภรรยาไม่ได้ลงมือชื่อและก็ไม่เคยไปที่สาขานี้เช่นเดียวกันก่อนจะนำไปใช้เป็นหลักฐานร่วมกับหนังสือสัญญาค้ำประกันให้บริษัทเซนหลุยส์โฮลดิ้งจำกัดเพื่อยื่นต่อธนาคารขออนุมัติเงินกู้อีก900ล้านธนาคารก็ยินยอมอนุมัติเงินกู้จำนวนนี้ทำให้ฝ่ายอดีตภรรยาได้รับความเสียหายตกเป็นหนี้ร่วมกับอดีตสามีโดยไม่มีการยินยอมทนายความบอกต่อไปนะครับว่าตอนที่ถูกปลอมลายมือชื่อตอนแรกยังไม่รู้เรื่องเพิ่งมารู้เมื่อมีนาคม54 2ปีก่อนนี่เองก็เลยเอาเอกสารหลักฐานที่มีลายมือชื่อปลอมที่เซ็นในเอกสารกับลายมือชื่อของฝ่ายหญิงซึ่งเป็นของจริงส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจ2ครั้งนะคะก็คือ21พฤษภาคมกับ7มิถุนายนของปีนี้ต่อมา7กรกฎาคมที่ผ่านมาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ส่งผลตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อกลับมาโดยมีความเห็นว่าเป็นการเขียนที่แตกต่างกันไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันก็เลยเอาเอกสารทั้งหมดเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ที่โรงพักปทุมวันค่ะไปฟังเสียงดูนะครับที่เขาพูดกับการกระทำของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะว่านี่ถ้าจะเห็นเนี่ยบอกว่าเขาไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับตระกูลอสานุเคราะห์เลยแม้แต่บาทเดียวแต่จากผลพิสูจน์ลายมือออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นการก่อความเสียหายให้กับตัวดิฉันอย่างมากนะคะคือดิฉันเมื่อทราบเรื่องดิฉันก็ทำเรื่องร้องเรียนถึงกรรมการผู้จัดการของสำนักงานใหญ่ของธนาคารทหารไทยแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรตอบกลับมานะคะว่าให้ความเป็นธรรมกับดิฉันคดีที่4เนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่คุณเนี่ยนะฮะปลอมลายมือชื่อของคุณโอสถานุเคราะห์เนี่ยในหนังสือให้ความยินยอมเอาไปกู้เงินธนาคารฐานไทยนะฮะเป็นการค้ำประกันบริษัทปากกอกนี่คือรายงานผลการตรวจพิสูจน์ทั้งหมดปลอมหมดเลยครับปลอมหมดทุกฉบับเลยนะฮะปลอมตรงไหนคดีมันก็เดินไปเรื่อยแล้วเราก็ขอให้เขามาเจรจาเขาก็ไม่มาเจรจานั่นแหละท่านผู้ชมครับ